ทอดปลาไฟกลางๆนะคะทอดสุกแล้วก็เอามาพักรอไว้ก่อนนะคะมาผสมน้ำราดกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนให้น้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วใส่พริกเผาค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสหอมแดงซอยขิงหั่นเต๋านะคะแล้วก็พริกกระเทียมซอยมะนาวหั่นเต๋าตะไคร้ซอยแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปด้วยนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีซอยนะคะคนๆให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็เอาแล้วก็นำไปราดปลาที่เราทอดไว้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะThank you.